ครับผมไอจากจิทูกมอนเวย์นะครับตอนนี้ผมก็เลเวล40แล้วครับผมหลังจากคราวที่แล้วเราไปตีออกกันมาแล้วเราคราวนี้เรามาหนีกลับมาเห็ดม่วงนะครับผมเห็ดม่วงที่กิฟเฟนดันเจียนนะคนก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้เห็ดเยอะกว่าคนครับคนอยู่ยากมากนะครับคือแพทรีนิวัลถ้าโดนมอนสเตอร์ลุมเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจที่มอนสเตอร์มาตีเข้ามาเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยผมโดนเห็ดม่วงเนี่ยตีทีละประมาณ70นะครับแต่ถ้าลุมสัก 4-5 ตัวเนี่ยจาก70มันจะขึ้นเป็น100กว่าครับคือหารฟรีก็ว่าแย่แล้วนะครับเจอหารดีเฟนซ์อีกปวดหัวเลยนะครับนี่แต่ก็ยังดีหน่อยนะครับที่ปริมาณมันเยอะนะครับคือปริมาณเขาเยอะจริงๆนะฮะก็คือในดันเนี่ยผมก็เจออยู่ประมาณสัก10คนได้มั้งแต่มอนสเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นกระจุกนะฮะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามสไตล์เห็ดม่วงคือเน้นปริมาณเขาว่าครับแต่ละตัวอาจจะไม่เยอะนะครับเลือดไม่เยอะประมาณ 7-800แต่เน้นว่าปริมาณมันมหาศาลครับเอะอะเกิดมาข้างหลังบ้างอะไรบ้างก็ใช้ปริมาณเขาว่าไปแบบนี้ที่ให้แนะนำให้มาเก็บก็คือช่วงเราเลเวลประมาณ40นะ40ก็ค่อยๆมาก็ได้ก่อนหน้านี้ก็ไปหาที่อื่นเก็บก่อนไปสโมกกงสโมกกี้อะไรก็ว่าไปแล้วค่อยมาเห็ดม่วงครับที่นี้สามารถอยู่ยาวๆได้ยันเปลี่ยนอาชีพเลยถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะก็เจอหน้าเห็ดม่วงกันจนเอียนไปเลยแหละของอะไรที่นี่ไม่ค่อยมีครับมีก็แคปสล็อตหรือเปล่าวะไม่ใช่แฮทสล็อตนะแฮทสล็อตก็ถือว่าไม่แลครับก็โยน NPC ไปเถอะไม่ค่อยมีคนใช้หรอกแต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุนเรื่องยาปั๊มนะครับเพราะมันแทบจะดรอปเห็ดไอขยะที่เป็นเห็ดทุกอันเลยก็ขายได้คุ้มค่าเลทอยู่แล้วนี่เห็นไหมผมเก็บมาเป็น100อันแล้วไอ้เรื่องขาดทุนไม่มีหรอกครับแต่ก็หาตียากหน่อยนะครับเพราะคนไม่ค่อยมาแบบนี้ครับส่วนใหญ่ถ้ามาก็คือมาเก็บคนเดียวครับไม่ค่อยตีกันไม่เหมือนแมปอื่นๆนะแมปอื่นๆนี้จะมีคนแบบรับตีหรือมันอาจจะมีที่ดีกว่านี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือแพทรีนิวัลนี้ยังไม่ศึกษาข้อมูลเลยว่าเลเวลช่วงเท่านี้เขาเก็บที่ไหนกันเอาไว้เดี๋ยวโอเพนเบต้าค่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวถ้ารู้แล้วเดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกก็ได้นะครับผมนี่อีกสักพักนี่ก็จะปิดโค้ดเบต้าแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าอีกเดือนหนึ่งมันจะโอเพนนะก็รอกันไปนะครับไม่รู้ว่าโอเพนแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากโค้ดไหมไอเทมแคสมันจะเอาเข้าหรือออกยังไงก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวรอดูกันส่วนตอนนี้เราก็ลองเทสไปก่อนครับเดินไปเดินมานะครับคือส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะไปเล่นอาเชอร์กันหมดนะครับคืออาเชอร์เนี่ยเก็บง่ายมากนะครับก็เก็บเลเวลสักได้สักอยู่ในถ้ำพายอนดันสักเลเวล30 35ครับแล้วก็โดดไปนู่นเลยครับคนคุกเลยครับคือไปเบิ้ลๆกันที่คนคุกขึ้นไวมากนะฮะก็สเต็ปเดิมครับมันไม่ได้มีขีดจำกัดเรื่องว่ามอนต้องเกิน5เลเวลอะไรอย่างนี้ก็ข้ามเวลได้เต็มที่ครับก็เลยไปจ้วงคนคุกกันหมดเลยฮันเอ้ยอาเชอร์นะฮะก็เลยจะเห็นว่าส่วนใหญ่ฮันเนี่ยจะไปกองกันรวมกันที่ห้องเปลี่ยนอาชีพมากกว่าครับไม่ได้ไปเก็บเลเวลครับก็คือไปต่อคิวเปลี่ยนอาชีพกันเป็น10คน20คนอะไรอย่างนี้ก็เห็นในพวกเว็บบอร์ดอะไรอย่างนี้ก็เห็นเหมือนกันว่าส่วนใหญ่ฮันไปกองกันอยู่ที่เก็บเอ้ยที่เปลี่ยนอาชีพนะครับเลเวลเลเวลห้องไม่ได้เก็บอะไรหรอกก็มันก็เป็นความคลาสสิกอีกแบบนึงที่การเก็บข้ามเลเวลนะครับก็อยู่ที่เทคนิคของใครของมันนะว่าของถึงไหมเลเวลถึงไหมอะไรอย่างนี้การรักษาตัวรอดก็ถ้าไปเบิ้ลคนคุกได้ก็สบายครับถ้าเป็นแค่เชอร์เนี่ยเลเวลขึ้นพุ่งปรี๊ดเลยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือที่นากาครับก็ไปยิงคล็อกครับเป็นคุณปู่นาฬิกาก็แพ้ธาตุไฟเต็มที่เลยก็ไปลุมยิงกันอาเชอร์ไปลุมยิงกันก็เวลขึ้นไวเหมือนกันนะฮะส่วนเราเป็นพ่อค้าตีข้ามเวลไม่ได้ครับจะไปเมมก็เกรงใจนะครับตังค์ไม่มีตัวละพัน
ไม่ค่อยคุ้มครับยกเว้นแต่มีตังค์แบบตังค์เหลือๆจริงๆก็ไปเมมก็เวลจะไวมากนะครับแต่เราก็เอาเป็นว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับนี่ก็อย่างที่บอกว่าแพทเนี้ยแอตแทคของอาวุธอะสำคัญกว่าการ์ดนะครับผมก็พยายามใส่อาวุธที่มันมีแอตแทคเยอะๆอย่างดามาคัตอะไรพวกนี้เคมอร์มันจะช่วยได้มากกว่าแบบใส่อาวุธเลเวล1และยัดการ์ด4ใบนะเพราะมันเหมือนมันคูณเลเวลของอาวุธมากกว่าล่ะแต่ต้องรอดูอีกค่อนข้างจะชัวร์นะเหมือนจะเคยได้ยินมาแบบนี้เสมอนะครับว่าอาวุธใส่อันที่มันแอตแทคเยอะๆดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมคงจบคลิปพวกโค้ดเบต้าไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวไว้โอเพนเบต้าค่อยมาดูกันอีกทีนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube กมลเวย์ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ